ที่ประวัติของขนองศึกกันหน่อยครับอ่ะขนองศึกกกรรมนาถนะครับนักชกวัย21ปีนะครับจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีบ้านเดียวกับสจ.โต้งนะครับมาร่วมแฮปปี้เบิร์ธเดย์สจ.วิชิตนะครับวันนี้ครับก็มีคุณกัมปนาถชูสุวรรณครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกกัมปนาถนะครับก็มีอาจารย์อีทเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเนี่ยครับคุณกัมปนาถชูสุวรรณปัจจุบันนี้เป็นนายกอบต.ไปเรียบร้อยแล้วครับมาเองเลยครับหัวหน้าคณะนายใหญ่กกัมปนาถขนองศึกเองนี่ฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะน็อกยก2ประจันบานสจ.วิชิต8ริ้วครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับชนะคะแนนเที่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์แล้วก็มาแพ้น็อกยก3เพชรดำไก่ย่าง5ดาวชนิดที่ว่าตัวเองเนี่ยได้นับ8ไปก่อนนะครับแต่ว่ามาแพ้น็อกครับส่วนทางด้านของคู่ชกครับดวงสมพงศ์ครับถือว่าเป็นนักชกเจ้าถิ่นนะฮะก็มีแพ้ลานมูลเล็กออัจฉริยะชนะคิมลวยสจ.ต้องปราจีนแล้วก็มาแพ้คิมลวยล่าสุดครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนผู้รองของมวยดีวิธีไทยจิตบางนนชนกับเพชรยินดีเลยครับวันนี้ครับหลังสมพงศ์ก็ต้องบอกว่าชกในสายศึกของเพชรยินดีนั่นแหละครับในขณะที่ทางด้านของขนองศึกไฟสุดท้ายเรียกว่าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับใครๆหลายๆคนเลยครับได้นับ8แล้วก็ไปพลิกแพ้เพชรดำที่ราชดำเนินครับวันนี้กลับมาที่บ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับแต่ก็ถ้าเกิดมองในมุมบวกนะครับคือแพ้ชนะในยกเดียวนี่ก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดมีพักยกแล้วมาแพ้น็อกอีกยกหนึ่งนี่โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเพราะว่าได้นับ8ไปก่อนนะครับทางด้านของขนองศึกแล้วก็มาแพ้น็อกในยกเดียวกันครับถ้าเกิดมีพักยกหน่อยนะพี่แจ๊ดโอ้น่าจะคนเก็บของตายน่าจะตายเกลื่อนนะครับวันนั้นบนเวทีครับคู่นี้ครับวันนี้ก็จะแจ้งเกิดได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับสายกับขวานะครับสายกับขวาครับนอกกับในได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับท่านผู้ชมครับดวงสมพงษ์เป็นมวยจิตเมืองนนท์ก็ดีนะครับก็จริงนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คือยกให้เพชรยินดีเขาไปดูแลอยู่นะครับชกในสายสิทธิ์ของเพชรยินดีนะครับและก็ในการปะทะกันวันนี้นะครับคู่แรกครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นำไปก่อนนะครับจากชัยชนะของไผ่แดงที่เอาชนะมงคลเพชรไปนี่คู่ที่2ครับแล้วก็คู่ต่อไปก็เป็นช่อฟ้ากับนาบิลต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับนี่คืออีก1รายการแล้วครับที่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนแล้วครับของแฟนมวยดีวิถีไทยนะครับ2วันต่อเนื่องครับจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ยกทีมกับ PK ครับวันนี้ยกทีมกับเพชรยินดีนี่คือหน้าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการมวยครับที่ต้องบันทึกเอาไว้แล้วครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันที่ดีนะครับถ้าเกิดมีการยกทีมกันทุกๆสัปดาห์เพราะว่ามวย4คู่จริงๆแล้วก็แหมถ้าเกิดจะจัดมาปะทะกันก็เชื่อว่าหาไม่ยากนะครับได้สีสันได้บรรยากาศครับแฟนมวยชอบครับคู่มวยต่างศึกต่างสายแบบนี้สายเจอขวาครับคู่นี้ครับดวงสมพงษ์หรือว่าเพชรศรีนินคงชูช่วยครับลูกหลานจากแดนใต้ก็จริงแต่ว่าแหมแกมาอยู่ที่บุรีรัมย์นี่จนโตครับจากเด็กจนโตแหละครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของสิทธิ์บุญมีสิทธิ์บุญมีนะครับของอาจารย์บุญมีแพ้วพลสงนะครับพอดีว่าเผอิญเทรนเนอร์เสียชีวิตไปแล้วนะครับเปเล่เกียรติทรงฤทธิ์นี่แหละครับเป็นเทรนเนอร์ของสตาร์เทรนเนอร์ของค่ายมวยสิทธิ์บุญมีครับก็สร้างมวยดังๆเยอะเลยครับกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยนะครับรองไก่สิทธิ์แก้วประพลครับว่าที่ประธานกองทุนนะครับมากับบักโจ้โคราชครับแล้วก็ยุทธศักดิ์ล็อก3แล้วก็จะจัดมวยรายการใหญ่นะครับศึกรวมใจคนรักมวยไทยนะครับโอ้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับและตอนนี้เฟอร์รารี่ได้คู่ชกยังยังอีกไม่นานพรุ่งนี้ครับ
เมื่อวานนี้ทางด้านตะเภาแก้วเพิ่งจะถอนไปใช่ครับก็แก้ไขนะครับแก้ไขครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับยูมวยครับรวมใจคนรักมวยไทยในวันจันทร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับก็เนี่ยพี่ไก่บักโจยุทธศักดิ์พี่ศักดิ์เกียรตินันท์นะครับต้นศักดิ์ชัยก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะใช่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่จะทำให้พวกเราดูมวยดีและที่สำคัญค่าดูนี่แม่แสนถูกมากนะครับ300ครับล็อก3ครับแล้วก็500บาทนะครับในชั้น2รวม ATK แล้วด้วยติดตามนะครับต้องบอกว่าอบอุ่นจริงๆนะครับมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับมากหน้าหลายตาแล้วครับมาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมอวยพรวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์กันนะครับก็ในนามของเจ้าของรายการนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับตัดล่างไปก่อนนะครับขนองศึกครับดวงสงพงษ์ขยับเข้าหาครับสายเจอขวานะครับโอ้อัปคัดขวาแล้วต่อยซ้ายตรงครับขนองศึกทำได้สวยครับปักหลักล้างเวทีครับขนองศึกไฟที่ผ่านมาได้นับ8แล้วพลิกมาแพ้น็อกนี่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเลยนะครับนั่นคือฝันร้ายนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับลืมฝันร้ายไฟที่ผ่านมาไปก่อนครับดวงสมพงษ์ครับดูนะครับช่วงหัวไหล่นี่มันปั๊บเลยครับเอาละครับแข้งซ้ายนำเข้าไปวันนี้เป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับทางด้านของดวงสมพงษ์ครับปกตินี้เป็นมวยชกจังหวะทรงตั้งรับนะครับเอาละครับคล้องได้ตีได้ไหมยังฮะยังครับคือลองจับดูครับแต่เชื่อว่ายังไม่ตีครับต้นแบบนี้ครับมาบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดสุนทรศรีเวลาครับแยกออกมาครับแข้งขวาไม่โดนครับห่างไปแล้วครับต้องสืบเท้าลึกๆเลยครับแต่ว่าดวงสมพงษ์นั้นอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเขาไม่ใช่มวยฝีมือโดยธรรมชาติเลยครับเครื่องหมายการค้าของเขาอยู่ตรงไหนทุกคนรู้อยู่แล้วอุ้ยหมัด1 2ครับแหมดวงสมพงษ์จะต่อยก่อนแต่ว่าขนองศึกเร็วกว่าครับอย่าไปครับชิงจังหวะกันออกหน้าดูครับใครจะพลาดก่อนกันครับค่อยๆโยกครับโยกสร้างจังหวะอุ้ยสายตรงครับแหมวันนี้นี่สายตรงของขนองศึกเริ่มทำงานแล้วนะครับถีบซ้ายเปรี้ยงไปอีกทีนึงนั่นแหละครับแม่นแล้วก็คมนะครับขนองศึกครับไม่ใช่สายบูนะครับนี่สายพริ้วเลยครับขนองศึกนะครับเป็นสายพริ้วเลยครับเอาละครับดวงสมพงษ์ครับต้องติดถึงตัวแล้วครับถ้าห่างแบบนี้นี่น่าสนใจครับอ้าวหมัดซ้ายเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับโอ้นี่มาต่อยผ่ากาดไปเลยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนแข้งขวาของดวงสมพงษ์ครับขนองศึกก็โตด้วยซ้ายครับมีความเร็วครับวันนี้ครับพยักหน้ามองหน้าเดี๋ยวคิดบัญชีดวงสมพงษ์ครับเรียกว่าฮุกขวาครับเนี่ยครับซ้ายตรงครับวันนี้ออกซ้ายได้แม่นนะครับดวงสมพงษ์ก็พยายามโต้ทุกลูกครับโอ้ยันชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันหน้าดูครับคู่นี้ครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับ Royal Cody Plus ของบริษัท Royal D Thailand จำกัดเชอร่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีมาแล้วครับบนเวทีครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธเพราะว่า2ยกที่ผ่านมานั้นสัญญาณมาแล้วนะครับดวงสมพงษ์ครับทางด้านของขนองศึกครับซ้ายกับขวาครับถีบเอาไว้ครับและในช่วงพักยกที่ผ่านมาขนองศึกนะครับมีอัดฉีดจากเบสชะอวดมาแล้วครับเบื้องต้นนะครับเอาไปก่อนเลย 50,000 ครับโอ้โห 50,000 นะครับเตะซ้ายครับขนองศึกครับขวัญกำลังใจดีเยี่ยมแน่นอนครับเตะขวาคืนครับดวงสมพงษ์ถีบซ้ายครับขนองศึกครับเตะซ้ายครับเตะยัดเข้าไปครับซ้ายไปทีนึงครับแหมคราวนี้ยกบังได้ครับดวงสมพงษ์ทีมาไว้ครับเนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปแล้วครับเอาละครับขวาจ่ายคืนมาบ้างเหมือนกันครับเอาละครับถึงตัวได้ล็อกได้แล้วครับคีบได้แล้วจับได้แล้วแต่ว่าตีไม่ได้กรรมการแยกแหมก็ถือว่าจับดีเลยนะครับดวงสมพงษ์ครับเตะซ้ายเอาไว้ครับขนองศึก
แข้งขวามาครับซ้ายโต้ครับซ้ายไปครับโยกไปต่อครับดวงสมพงษ์ครับขนองศึกจิ้มจิ้มฮะจิ้มเช็คระยะแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายถีบซ้ายเอาไว้ครับโอ้ตอนนี้อึดอัดเลยนะครับเกมของดวงสมพงษ์เอาละครับเกาะได้ได้ค่อยๆยกเลยครับตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีนะครับตีไปครับเข้าขวาดันออกไปครับขนองศึกวงในไม่ปะทะด้วยก็อย่างที่เรียนไปครับเครื่องหมายการค่าของทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่คนละแบบครับ2คน2สไตล์2ทรงเลยครับต้องเดินครับต้องถึงตัวครับดวงสมพงษ์วงนอกดีดูเหมือนขนองศึกโอ้ยโยนมาโดนฮุกขวานะครับเตะซ้ายแลบลิ้นครับแลบลิ้นครับต่อยซ้ายไม่ถึงครับเตะซ้ายไม่เข้าครับจังหวะนี้ของขนองศึกครับจะเข่าลอย2ชั้นก็ขวดเขินหน่อยๆครับเจอฮุกขวาครับเอาล่ะครับเกมเดือดแล้วครับต่างคนต่างรู้นะครับทีไปครับขนองศึกดักแทงด้วยเข่าซ้ายแล้วดันออกไปเรียกว่าใครเร็วกว่ากันแล้วครับนะครับขยับแข้งซ้ายป้าบเข้าไปป้าบเข้าให้พลาดก้านคอเลยครับโอ้โหเสียงอือนี่ทั้งสนามเลยครับโอ้กล้าเหลือเกินนะครับก้มไปต่อยซ้ายครับหมัดขวาหมัดซ้ายพร้อมได้ตีเข่าซ้ายครับดวงสมพงษ์ตีเข่าขวาครับขนองศึกตีเข่าซ้ายกรรมการสุนทรศรีโบราครับจากยโสธรนะครับเรียกออกมาครับแต่เตะซ้ายไม่เข้าครับจังหวะนี้ครับถีบซ้ายได้ลื่นสามเหลี่ยมมุมแดงแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกครับต้องบอกว่าเนี่ยครับเส้นทางยากอีกยาวไกลครับเอาละครับใส่เข้าไปแข้งซ้ายลุดอ้าวโดนแข้งขวาคืนมาเหมือนกันก่อนได้ดวงสมพงษ์ต้องรีบนะครับเอาโอ้ยไปชมโฆษณาครับเสียงกลับมานะครับไอเฮิร์บโดยคุณพงพันธ์จันทรวารีนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดมอบให้กับท่านด็อกเตอร์วิชิตลอด้วยนะครับนี่ไอเฮิร์บบนเวทีเอาละครับเข้มข้นนะครับคุณผู้ชมครับบนเวทีครับหมัดซ้ายครับแหมซ้ายทีนึงครับดวงสมพงษ์พยายามโต้ด้วยขวาครับหมัดซ้ายโดนแทงเข่าขวาจากดวงสมพงษ์ครับแล้วมีจังหวะตะก้านคอไหมเมื่อสักครู่ไม่มีก็ดูกันต่อครับยกที่4ครับไปต่อครับบนเวทียกที่4ครับผู้รองของวันนี้แล้วครับดวงสมพงษ์กับขนองศึก134ปอนด์นะครับเอาละครับถึงตัวแล้วครับในช่วงท้ายๆยกที่ผ่านมาดวงสมพงษ์ตีได้พอหมดยกนี่แม่เรียกว่าเต้นโชว์เลยครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะตีโชว์หรือเปล่าครับเดินเข้าไปเกาะได้ได้เอาซ้ายแขนขวาล็อกได้แล้วครับดีไม่ได้กรรมการจะหยุดนะครับเอาละครับสั่งหยุดแล้วแยกออกมาในนี่พยายามป้องกันครับขนองศึกครับเตะซ้ายครับวงนอกนี่เตะซ้ายครับแทงเข่าขวาแทงซ้ายมาครับดวงสมพงษ์ครับกดแขนของดวงสมพงษ์เอาไว้แม่เด้งตีแต่ว่าขาหลักนะขาหลักเหลือขาเดียวครับล้มลงไปครับลุกขึ้นมาครับเดินต่อครับดวงสมพงษ์ครับทีไปไว้ครับแทงขวาเบิกร่องนำทางเข้าไปคืนด้วยซ้ายครับเกาะได้เนี่ยครับเจอทางด้านของขนองศึกรัดล่างเอาไว้นะครับแม่ทำให้วงในนี่ยังไม่ไหลลื่นครับทางด้านของดวงสมพงษ์ครับก็เป็นแผนของขนองศึกครับจับเพื่อให้รอกรรมการแยกแล้วมาอาศัยครับวงนอกครับตีเข่าขวาครับดวงสมพงษ์ขนองศึกตั้งแขนแล้วก็ไม่ยอมให้ขึ้นคอครับแล้วก็ป้องกันในตีกันใหม่ครับเดินเข้าไปก็เนี่ยครับต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนแล้วครับขนองศึกนั้นนิ่งมากครับแข้งขวาเสียงเฮมาเสียงเฮมาครับผู้โดยสารในเพียบเลยครับดวงสมพงษ์ครับเรียกมาครับสุนทรศรีโบราครับขยับแข้งขวาของดวงสมพงษ์แม่ยกหนีนี่ขนองศึกนี่ออกน้อยไปหรือเปล่าครับแม่ต้องขยันแล้วครับสองแข้งมาคืนด้วยแข้งครับเอาละครับ
แลกแข้งกันมันหยุดจริงครับเตะซ้ายครับขนองศึกเตะซ้ายหน้าครับดวงสมพงษ์นั่นแหละครับเตะแล้วดันออกไปครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแบบนี้ครับแน่นๆเน้นๆเลยครับทางด้านของขนองศึกทีบไว้ครับหลากหลายครับขยับล่อหลอกดวงสมพงษ์เนี่ยครับเกาะในได้แล้วตีช้ากรรมการแยกทันทีเลยครับโอ้โหลงทุนกว่าจะกว่าดงแข้งเข้าไปได้ครับก็เรียกว่าจับดีด้วยครับขนองศึกครับคือจับแล้วไม่ให้ดวงสมพงษ์ขึ้นคอนี่ครับไล่แขนเอาไว้ครับแหมพอดวงสมพงษ์ขึ้นคอได้แกรัดเอวครับเพื่อรอให้กรรมการสุนทรศรีวราแยกครับแล้วมาสู้ในเกมของตัวเองเอาล่ะครับโดนถีบซ้ายเอาไว้ครับทางด้านของดวงสมพงษ์ครับถีบขวาโต้ครับดวงสมพงษ์ช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับเนี่ยครับอ้าแล้วก็ดูนะครับดูทางด้านของขนองศึกนะครับรัดใต้ปีกเอาไว้เลยครับตั้งแขนแบบนี้ครับดวงสมพงษ์ตีได้ไม่ถนัดนะครับลงทุนใหม่เดินต่อเดินเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายครับเนี่ยครับไม่ถอยเยอะด้วยครับเตะซ้ายแล้วดันเอาไว้ครับวงในตั้งแขนไว้ครับดูนะครับโอ้แต่งตัวนานแล้วครับดวงสมพงษ์หมดยกไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันต ยกที่ผ่านมาครับแหมยกที่ผ่านมาไม่ค่อยถึงตัวนะครับดวงสมพงษ์เอาละครับยกที่5ยกสุดท้ายนะครับดวงสมพงษ์ยังเดินต่อเนื่องครับเอาละครับทางด้านของขนองศึกนะครับดวงสมพงษ์ครับหันมาต่อยหมัดแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมารัดในแล้วตีได้ไม่ต่อเนื่องนะครับเกมวงในไม่ไหลลื่นครับแต่ว่าเนี่ยครับอุ้ยดักด้วยศอกซ้ายครับทางด้านของขนองศึกนะครับวงในรัดล็อกเอาไว้แล้วครับก็เรียกว่ายังเป็นช่วงต้นยกนาทีแรกครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับยังเสียวไส้ได้อยู่ครับเข้ามารวบเลยครับขนองศึกครับกระซิบข้างหูเบาๆครับพอแล้วพอแล้วครับเพราะดวงสมพงษ์ยังไม่พออยู่แล้วครับเนี่ยครับก็พยายามสร้างจังหวะเอ้าจังหวะอย่างนี้เนี่ยครับจังหวะอย่างนี้กรรมการเองก็ต้องห้ามให้ขาดนะครับนักมวยเองก็ต้องคือสั่งหยุดต้องหยุดนะครับเอาละครับสับศอกสับศอกขวาครับเนี่ยครับคือพอจังหวะไม่ได้เกรงแล้วมันมีของแถมนี่มันทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับคือร่วงลงมาแล้วทำไงครับนั่นแหละครับจังหวะที่แยกไม่ขาดด้วยนะครับกรรมการต้องเด็ดขาดนะครับบนเวทีครับรัดล่างเอาไว้ครับรัดออกมากลางเวทีครับแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำท่าจะสายย่อแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้วาบเลยครับแล้วไฟที่ผ่านมาที่ไปเจอกับเพชรดำแบบนี้ครับครับได้นับไปก่อนด้วยนะครับไฟนั้นครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับหมัดมวยครับโดนซ้ายครับจะเข้ามากอดครับกอดเอาไว้ครับมีหน้าที่ตามกอดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ขนองศึกกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับมาเป็นโอกาสของดวงสมพงษ์อีกครั้งครับยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลาครับอยากทำต้องรีบเลยนะครับในขณะที่ขนองศึกแน่นอนว่าเขาเล่นกับเวลาแล้วครับเขาพอเวลาทิ้งโดนหมัดขวาจังหวะการป้องกันตัวของขนองศึกโดยเฉพาะหมัดเขาทำได้ไม่ดีนะครับครับก็ยังมีหลวมๆอยู่ครับโอ้ครับไปต่อครับดูเหมือนขนองศึกเองก็มั่นใจนะครับว่าสี่ยกทำดีครับยกนี้ก็เลยออกมากอดอย่างเดียวครับกรรมการสุนทรศรีโบราครับแยกออกมาครับเดินต่อนะครับกระแทกหมัดงัดศอกครับแม่ศอกขวาไม่ถึงอีกทีเอาไว้ครับ
ทีบซ้ายทีบขวาครับอ้าวอ้าวอ้าวโดนอีกแล้วครับเนี่ยครับโดนแล้ววูบว่าวูบว่าโอ้โหเรียกว่า FC ของขนองศึกนี่หัวใจจะวายครับเป็นโรคหัวใจห้ามดูครับมาเชียร์มวยนี่อันตรายครับหมัดหมัดมวยมวยนี่มันเป็นไปได้หมดครับของมันโดนกันได้ครับมาเตะซ้ายแล้วก็วนแล้วนะครับทวนเข็มนาฬิกาแล้วนะหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้ไปล้อเล่นครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับโอ้ยิ้มครับยิ้มเขินๆแล้วครับขนองศึกนั่นแหละครับก็ที่เหลือก็มิตรภาพดีๆนะครับสวมกอดเป็นพี่เป็นน้องกันครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านธวัชชัยจัดชัยสอนทานะครับธานินทร์ภูมิผิวแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของขนองศึกขอกัมปนาทนะครับนักชกจากบ้านสร้างปราจีนบุรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ไปครับก็หลังจากที่พลาดท่าพ่ายเพชรดำนะครับกลับมาแจ้งเกิดทันทีครับทางด้านของขนองศึกกกัมปนาทครับรับรางวัลจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1คือที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกของบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ยินดีกับ